สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับ WN Beta Channel ทางช่อง YouTube นี้นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอมาสาธิตวิธีการใส่ U Surface Finish นะครับก็คือในส่วนของใส่ลายกันลื่นของชิ้นงานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การสร้างโมเดลขึ้นมาเลยนะครับในที่นี้ผมเข้ามาที่สร้างโมเดลครับให้เข้ามาที่ New ครับหรือจะกด Ctrl N ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับกด New ครับเลือก Path ครับเพื่อสร้างโมเดลหลังจากนั้นกด OK ในที่นี้ผมจะลองสร้างในส่วนของสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับผมสร้างที่ Plane ในส่วนของ Top Plane กด Sketch นะครับให้เลือกนะครับการสร้างสี่เหลี่ยมผมขอเลือกเป็นลักษณะ Type นี้นะครับเริ่มจะจุดกึ่งกลาง Origin นะครับเมื่อกำสร้าง Profile Sketch เสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการนะครับบอกขนาดนะครับในที่นี้ผมใส่ไปที่160นะครับกว้างสัก120นะครับโอเคแล้วก็ได้ชิ้นงานขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนนี้หลังจากนั้นนะครับออกจาก Edit Sketch นะครับออกจากโหมด Sketch เพื่อที่เราจะ Extrude ขึ้นมาให้เลือกคำสั่ง Extrude นะครับเลือกที่เส้นขอบ Sketch ในที่นี้ผมขอกำหนดความหนาของโมเดลที่10มิลลิเมตรหลังจากนั้นกด OK นะครับเราได้โมเดลขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราจะไปใส่ลายนะครับลายกันลื่นนะครับเรียกว่า Use Surface Finish นะครับคลิกครับมาเลือกที่ Appearance นะครับเลือกในส่วนนี้นะครับอันนี้กรณีแรกการใส่ลายเนี่ยหรือใส่ Symbol ของโมเดลของพื้นผิวเนี่ยมีด้วยกัน2แบบนะครับแบบที่1คือใส่ทั้งโมเดลเลยเป็นลายทั้งโมเดลนะครับแบบที่2เลือกเฉพาะบางผิวเท่านั้นนะครับในที่นี้ผมจะมาสาธิตทั้ง2อย่างทั้ง2วิธีให้ดูเลยนะครับวิธีแรกนะครับเลือกที่ผิวเลือกที่โมเดลก็คือใส่ลายทั้งตัวโมเดลตัวนี้นะครับเลือกที่โมเดลหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงผลในส่วนของป๊อปอัพหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับให้เลือกที่ Surface Finish นะครับในอยู่ในหมวดของ Advanced นะครับมาดูที่ Surface Finish นะครับดรอปดาวน์ลงมาให้เลือก Diamond Thick Plate นะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านโมเดลเนี่ยก็จะแสดงภาพขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราสามารถปรับซูมเข้าซูมออกใหญ่เล็กได้นะครับพอได้ตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยอันนี้เป็นแผ่นลายกันลื่นนะครับพอได้ตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเรากดโอเคนะครับอันนี้คือวิธีแรกใส่ทั้งโมเดลนะครับจะมองเห็นได้ว่าเกิดลายขึ้นทั้งโมเดลนะครับต่อมานะฮะวิธีที่2ผมขออนุญาตสร้างพาร์ทใหม่ละกันโมเดลใหม่ละกันนะครับก็คือ New Part ขึ้นมาเลยนะครับสร้างที่ Top Plane เหมือนเดิมนะครับเลือกสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับให้ขนาดนะครับผมเลือกที่160มิลลิเมตรนะครับเลือกที่ผมใส่สัก120มิลลิเมตรละกันนะครับกดโอเคออกจาก Edit Sketch ครับเลือก Extrude ใส่ความหนาชิ้นงานนะครับตรงนี้ผมขอปรับให้แตกต่างกันนะครับให้เลือกที่20นะครับกดโอเคหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะใส่ลายเนี่ยแค่พื้นผิวเดียวนะครับเฟสเดียวนะครับให้เลือกที่โมเดลเหมือนเดิมนะครับเลือกที่ผิวกด Appearance นะครับเลือกที่เฟสนะครับเลือกที่เฟสนะครับกดไม่ติดนะขอโทษทีหลังจากนั้นเนี่ยหน้าโปรแกรมคำสั่งเนี่ยนะครับเขาจะมาที่หน้าในส่วนของ
Color and Image นะครับให้เราเบราว์ไปหาในส่วนของรูปภาพที่เราดาวน์โหลดจากในอินเทอร์เน็ตนะครับในที่นี้เนี่ยผมขออนุญาตใช้รูปในเครื่องผมแล้วกันนะครับพอดีผมชอบตัวนี้นะฮะก็เลยใช้ตัวนี้แล้วกันผมขออนุญาตใช้รูปนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตัวโปรแกรม default เนี่ยเขาจะให้ save as ในส่วนของค่า config ของตรงทาง solidworks นะครับเป็นไฟล์ของทาง solidworks p2m นะครับเราก็เซฟนะที่ตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับผมทำไปแล้วเนี่ยก็ไปขึ้น repair อีกไปนะครับในส่วนนี้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาพเนี่ยปรากฏเพียงแค่พื้นผิวเดียวนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการปรับนะครับให้เรามาดูที่ mapping นะครับเลือก fix ออกนะครับเพื่อที่เราจะสามารถปรับได้นะฮะเราสามารถดึงได้นะครับถ้ากรณีเราเลือก fix ตัวนี้อยู่นะครับชิ้นงานเนี่ยมันก็จะขยายไปพร้อมๆกันทั้งหมดนะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยให้ติ๊กคำสั่ง fix ตรงด้านบนนี้ออกนะครับแล้วเราสามารถเลือกเป็นแกนได้นะครับเห็นไหมครับความแตกต่างเลือกแกนไข่แกนมันได้นะครับในที่นี้ผมปรับผมเอาแบบนี้นะฮะโอเคผมเอาหน้านี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมเลือกฟิกความกว้างความยาวความกว้างกับความสูงนะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นแบบนี้ผมติ๊กออกนะครับแล้วเลือกปรับใหม่แล้วกันนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบนะครับก็สามารถปรับกันได้เลยนะครับปรับตามความต้องการของเราเลยนะครับในส่วนนี้ผมปรับประมาณนี้แล้วกันนะครับนะฮะประมาณนี้พอเราได้ตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยเลือกโอเคครับเราก็จะได้ที่เฟสเดียวนะครับเกิดขึ้นมาที่เฟสเดียวนะตำแหน่งเดียวนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์Subscribeให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาสาธิตวิธีอื่นๆของทิป SolidWorks ให้ติดตามอีกนะครับอันนี้คุณออมขอมาจากเพื่อนทางบ้านนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ